สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะเดี๋ยวบ้านไร่วังพยอมจะพามาเพาะเมล็ดไม้ยืนต้นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าค่ะใครรู้จักไหมคะว่านี่คือเม็ดอะไรมาลายวังพยองก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าคือเม็ดอะไรแต่เปลือกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเปลือกเขาจะเป็นแบบนี้แต่มาลายวังพยองคิดว่าคงจะเป็นเมล็ดของพิกุลนะคะเดี๋ยวบ้านไร่วังพยอมจะเพาะแล้วเดี๋ยวเวลาเขาเกิดขึ้นมางอกขึ้นมาเราก็จะลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าคือต้นอะไรแล้วก็จะเพาะเหมือนเดิมนะคะคือฝังเมล็ดลงไปเลยหลายคนบอกทำไมไม่หวานลงไปล่ะคะก็ถ้าเราไม่ได้คิดจะขยายเอาไปปลูกแล้วก็หวานลงไปได้เลยแต่ถ้าเราคิดจะปลูกแล้วหวานลงไปแล้วเดี๋ยวเวลาเขางอกขึ้นมาแล้วรากเขาพันกันค่ะมันก็จะเสียหายกับต้นพันธุ์เพราะบ้านไร่วังพยอมจะเอาไปปลูกเป็นไม้ป่านะคะในส่วนป่าของบ้านไร่วังพยอมก็จะมีไม้ป่าทั่วๆไปหลายๆชนิดนะคะนี่ค่ะเมล็ดของเขานะคะสวยงามมากเลยบ้านไร่วังพยอมกระเทาะออกจากเนื้อของเขานะคะแกะยากพอสมควรเหมือนกันแต่เม็ดเขาสวยมากเลยค่ะน่าจะขึ้นดีพอสมควรนะคะสำหรับเม็ดพิกุลได้มา51เม็ดนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าเขาจะเกิดขึ้นมาให้บ้านไร่วังพยอมได้กี่ต้นนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาลินโรยทับนิดหนึ่งเมื่อเราเอาดินปิดเมล็ดแล้วเราก็รดน้ำเหมือนเคยนะคะวันนี้กระถางที่เพาะอาจจะเล็กไปสักน้อยนึงนะคะเพราะว่ามีอย่างไรก็ใช้แบบนั้นนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็รอลุ้นนะคะว่าเมล็ดของพิกุลจะงอกเมื่อไหร่จะได้ขึ้นต้นเมื่อไหร่นะคะบ้านไร่วังพยอมจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ